ขนาดอายประเวณพระเวณโดนเลยอายกันยังเสียใจเลยหลับพี่ดอกเอ้ยกูจะได้แถวบ้านพี่ดอกสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีภาพบรรยากาศในยามเช้าอยู่ที่หมู่บ้านสพตงเหลืองพี่น้องเลยเนาะสวัสดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่บ่าวบ่นําจะได้ไปเยี่ยมยามลูกพี่น้องเลยเนาะไปเยี่ยมยามลูกเพราะว่าลูกเขาจัดงานวันครูพี่น้องเลยเนาะจัดงานวันครูพี่น้องเลยเพราะว่าเต้าน้อยก็ได้ได้ฟ้อนพี่น้องเลยเนาะได้ฟ้อนฟอนระบำนำก็ดีใจคือจะเห็นลูกใส่สุดอันงามๆนะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนน้อยก็เรียกว่าการพัฒนาของพี่น้องพอต้องเรื่องพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นวันที่2เนาะวันที่2มื้อนี้เป็นวันที่2พี่น้องวันที่2ตุลาปี2024เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นมื้อที่ทางโรงเรียนบ้านกลางเนาะจัดเนี่ยของพี่น้องเอ้ยจัดวันครูเนาะแล้วก็บ้าบนํากับสนกก็ได้รับเชิญเนาะพี่น้องเนาะรับเชิญไปร่วมงานแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นลูกจะได้ฟ้อนแล้วก็จะเป็นมองของคนอีหยังต่างให้กําลังใจลูกเนาะพี่น้องเนาะส่วนซาลีนั้นบ้าบนําก็ส่วนไปแล้วแต่บ่ไปพี่น้องเอ้ย น้องบ่ไปเนาะส่วนแต่เมื่อคืนนี่บ่ไปพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นวันสิ้น15ค่ําพี่น้องแฮม15ค่ําพี่น้องเอ้ยแต่แล้วพี่น้องบ่าวนั้นได้ตื่นขึ้นมาก็พบกับข้าวหายพี่น้องเอ้ยเด้อนี่พี่น้องบ่าวนั้นก็บ่อยากให้เกิดมันอะไรพี่น้องเนาะสงสารหัวอกของผู้เป็นแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็พิเศษเป็นน้องเนาะเพื่อที่ว่าอีต้นน้องๆพี่น้องเอ้ยอีต้นน้องๆที่ไปทัศนะพี่น้องเนาะไปทัศนะแล้วก็ดังที่มีหลายท่านเนาะได้เห็นข่าวพี่น้องเอ้ยบ่าวนำข้อแสดงความเสียใจนำเด้อน้องๆที่ไปทัศนะแล้วก็เกิดรถเมย์เนาะเสียหลักยางหน้าแตกเบื้องซ้ายเนาะพี่น้องเนาะยางหน้าแตกเบื้องซ้ายแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้พี่น้องเอ้ยเนาะเหตุไฟไหม้รถเมย์พี่น้องเอ้ยก็เห็นให้น้องๆเนาะเสียชีวิตไป25คนพี่น้องเอ้ยบางมือนำเห็นแล้วก็เสียใจหลายพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใดติดตามข่าวอาจจะเห็นนะพี่น้องแล้วก็บางมือนำก็ได้เห็นทักกันนับนาทีพี่น้องของเศร้าคู่เนาะก็คือเศร้าคู่กนกวันสี่พงเนาะซึ่งว่าการตายนั่นพี่น้องเอ้ยนั่นก็ก็นักเรียนเลยพี่น้องเนาะก็นักเรียนทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องเนาะสาธุเด้อขอให้เอ้ยจงไปสู่สุคติเด้อเอ้ยเฮ็ดหน้าที่ดีที่สุดแล้วล่ะน้องก็จะเอาความดีของเอ้ยเฮ็ดสู้ต่อไปจนถึงฟังเอ้ยเฮ็ดหน้าที่ดีที่สุดล่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่รถคันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยที่ระเบิดเนาะแน่พี่น้องเอ้ยเห็นฮูบจำลองเขาเจ้าเฮ็ดเนาะเด็กน้อยก็พากัน
ขึ้นสวรรค์มู่กับบายบายโอ้ยพี่น้องเลยเนาะพ่อแม่จะเป็นจังไรเนาะสู้ๆเด้อพ่อแม่เอ้ยมาพุ่นนำเห็นข้าวนี้แล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยพักผ่อนได้เลยพี่น้องตัดจุ่มเราเพื่อนคือจะห้องให้อาพ่อให้แม่ให้เอ้ยฮัดนองเลยพี่น้องเอ้ยแม่พี่น้องแม่พี่น้องเอ้ยภาพนี้น้องบ่จักให้บ่จักกอดกันก็สิแหละพี่น้อยบ่าวนำจะได้ลุกออกจากบ้านเลยพี่น้องบ่ให้น้องนกหูเนาะพี่น้องเลยมู่นี่เสร็จเลยแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เพิ่นจำลองเนาะทางเอ้ยคู่เพิ่นเนาะเอ้ยคู่เพิ่นกอดน้องนักเรียนพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปดีเด้อลาเอ้ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะสมนาท้องเอื่อยเนาะเอื่อยคู่พูดที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมาบนำมาสร้างจิวาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นวันที่บาบนำดีใจที่สุดมาเลยเนาะที่จะได้ไปร่วมงานเห็นลูกๆเห็นลูกๆพัฒนาในสังคมแต่ก็เป็นข่าวหายที่สุดที่ได้เห็นน้องๆเสียชีวิตกันพี่น้องเอ้ยเนาะ25คนรวมกับทั้งเอ้ยคู่เพิ่นเนาะขึ้นรถมี44คนพี่น้องเอ้ยรอดมาแต่19คนเท่านั้นฉันก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นภาพแล้วเสียใจเนาะจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าความตายนั้นแค้นข้อทุกบัดย่างพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดห้ามมันได้เมื่อถึงยามแต่กับบ่แม่นจะมาถึงแบบนี้นะพี่น้องเนาะน้องน้อยเพิ่นก็ยังบ่ทันได้มีอนาคตก็อยากให้น้องเพิ่นมีอนาคตเนาะจังได๋ก็ขอให้ทางน้องๆเพิ่นจงไปสู่สุคติเด้อหลายเอ้ยเด้อทางเอ้ยคู่เนาะทางเอ้ยคู่ไปขึ้นมาก็เป็นห่วงหลายพี่น้องเอ้ยเพราะอะไรพี่น้องเนาะบ่าวผู้นำคือกับใจเงินเดียวกันเลยพี่น้องเนาะสาวลาวสาวไทยเฮาพี่น้องเอ้ยคือกับใจเงินเดียวกันพอไปมาสู้โอ้ยการต้อนรับกับสู้พี่น้องเอ้ยคือกับพ่อกับแม่คือกับบ้านเฮือนหลังเดียวกันเลยพี่น้องเนาะฉะนั้นเห็นความเจ็บปวดบ่าวบ่นำก็เจ็บปวดนำพี่น้องเอ้ยบ่าวบ่นำตอนในระบายจังซี่แหละ ถ้าบ่ระบายท่าน้ำตาบ่ออกหมดนี่ก็ถือว่าบ่พอพี่น้องเอ้ยนิสัยของบ่าวบ่นำเนาะถ้าว่าเสียใจก็คือเสียใจแท้ๆพี่น้องเอ้ยมันหมดซะน้ำตาแล้วก็ขอให้ทางเอื้อยเนาะทางเอื้อยกนกวันสิริวงศ์เนาะขอเอื้อยจงไปสู่สุคติสุคติเด้อเอื้อย
ส่วนน้องก็จะได้ทอดทอดเอาบนเฮียนจะได้นำเอาบนเฮียนของเอื้อยปกป้องลูกปกป้องพอตรงเรื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายคือกับเอื้อยจนถึงสิ้นลมหายใจของเอื้อยแบบเอื้อยนำพาเนาะน้องจะให้ลูกๆและล้านมีอนาคตก้าวไกลเขาสร้างบุญมาน้อยแท้เอื้อยบนหน้าเลยจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอเอื้อยจงไปซิดไปซ่อนทางน้องน้อยอยู่บนฟ้าเด้อขอให้เป็นเอื้อยครูเป็นแม่พิมพ์ของศาสตร์ของเด็กน้อยที่เสียในครั้งนี้ให้เพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพระอินทร์พระพรหมอยู่ทางฟ้าบนเด้อสาธุเด้อเด้อคุณตกแดดโอ้ยอะไรคือสิหนาวเนาะที่ขอดแล้วมันถึงเย็นโอ้ยน้องเอ้ยพ่อแม่ของลาเขาคงกี้ขนาดอายประเวณพ่อแม่โดนอายกันยังเสียใจดีพี่น้องเอ้ยกูจะด่าแถวบ้านพี่น้องปฏิชีวิตใจไม่เวลาเอ้ยต้นสัตว์ทอแพ้เจ้าเด ปัดนี่คือจิตตักฝนกันหมดแล้วเนาะลูกเอ้ยสาเทลายเฮงเบิ่งให้คือนอดเป็นดอกเฮงเบิ่งให้เป็นห่วงสู้ๆเด้อหลานเด้อไปเกิดบนดีเด้อส่วนก็จะแต่งสุดให้ลูกไปโรงเรียนแต่ละมือเพื่อจะมาพบได้ผู้เจ้าก็อยู่กองกินให้ไปโรงเรียนโอ้ยหลายไปสุดดีพวกลูกบ่ได้กลับมาเลยไม่ได้เลยเนาะอย่างท่านแหละเป็นน้องไอ้เนาะสิ่งที่มันเขาห้ามบ่ได้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วก็เสียแล้วเป็นน้องจงสร้างความดีไว้พี่น้องเอ้ยสร้างความดีไว้ช่วยเหลือกันในยามที่ยังมีลมหายใจพี่น้องเนาะบ่ต้องอิจฉาบ่ต้องบังเบียดขอแต่อย่าเฮ็ดผิดกฎหมายพี่น้องเอ้ยหักแพงกันก็น่าจะตายจากกันเมื่อใดบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยเนาะความเจ็บความเป็นทุกอย่างบ่มีไปฮู้ฉะนั้นแหละพี่น้องเอ้ยบ่าวบ่นำเนาะในนามที่ว่าเจ้าของซอง BN ซาลาวพี่น้องเอ้ยก็ขอฝาก FC ทุกท่านที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้ก็ขอให้พากันเนาะร่วมใจกันแสดงความโศกเศร้าเสียใจไปกับทางเอื้อยครูเนาะที่ทำหน้าที่จนสำเร็จหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็ให้น้องๆทางที่เพิ่นเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะการรวมๆแล้วก็ถึงอยู่25ชีวิตพี่น้องเอ้ยรวมทางครูอาจารย์เนาะทางเอื้อยครูเพิ่นเนาะก็ถือว่าขอให้ทางเอื้อยครูจงนำพาน้องๆจงนำพาลูกหลานนำพานักเรียนที่ไปนำเอื้อยนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเด้อไปสู่ภพภูมิที่ดี
ขอให้ไปซิดไปซ่อนอยู่บนฟ้าเด้อขอให้เป็นเจ้าเป็นนายอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าขอให้ไปอยู่บ่อนที่ดีบ่อนที่หั่งบ่ดีมีบ่อนเขาบ่ได้ห้าบ่อนป่าบ่ได้ซื้อไปเป็นพระอินทร์พระพรหมไปเป็นเทวดาเบิ่งแยงลูกหลานเนาะเบิ่งแยงลูกหลานทุกท่านทั่วทั้งประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นนักเรียนขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อบ่ได้สิเกิดก็ขอให้ไปปกปังรักษาบ่ได้สิเป็นก็ขอให้ไปเบิ่งไปแยงไปดึงไปออกให้ได้เด้อเอื้อยเด้ออ่ะพี่น้องเนาะบ่าวนําจะขอนําบทภาพแล้วก็เสียงเศร้าประกอบเป็นการไว้อะไรเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนร่วมกันไว้อะไรให้ดวงวิญญาณของทาง25เนาะทาง20ทาง25ดวงวิญญาณที่จากพวกเราไปโดยบ่มีวันหวนกลับขึ้นมาเนาะขอให้เพิ่นไปอยู่สุคติเนาะบ่าวบ่นําจะขออาศัยเสียงเพลงเศร้าๆประกอบไปนําแล้วก็ฮู้ภาพไปนําเนาะขอให้ทุกคนส่งเป็นการไว้อาลัยเป็นการพี่น้องแล้วก็สิจบคลิปเป็นกันเนาะพอบ่าวนําก็จะได้ไปทําหน้าที่งานต่อคือทางลูกๆเนาะให้ลูกๆได้มีการศึกษาต่อพี่น้องเอ๋เนาะจังสั้นเลยพี่น้องเอ๋เนาะ